โอเคเอานะครับสวัสดีครับผมกาวเพราะว่าผมนิวสกุลกับเกมไลอีทในพาร์ทที่3นะครับก็มาลุยกันต่อเลยนะก็พาร์ทที่แล้วก็เจอกับเสียงกรีดร้องแล้วก็เลโอกับเอฟิน่าก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมใช่ปะโอเคก็ออกไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเสียงอะไรกันแน่แล้วแม่เหมียวจ๋าเหมียวชื่ออะไรนะเลเวนอีเวนเลเวนปะไม่แน่ใจเหมียวจ๋าบทนี้มาครับฉันได้ยินเสียงดังจากข้างนอกอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะสักอย่างหนึ่งนะจ๊ะพวกเขาทันตื่นอ่ะโอ้ยงงจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฉันมั่นใจว่าคงไม่มีอะไรนะแต่ว่าก็ระวังตัวด้วยแหละนะฮะไม่มีอะไรใช่ไหมข้างนอกเหรอหมายถึงนอกหมู่บ้านหรือแถวนี้วะลองดูแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าไปนอกหมู่บ้านตอนเนี้ยมันน่ากลัวแล้วสาวน้อยจ๋าล็อกชัดเลยแล้วคนนั้นที่เป็นผู้ชายยังตื่นอยู่หรือเปล่าอ้าวไปไหนอะจ๊ะให้ไปไหนแล้วอะวอดมีบางอย่างอะเนี่ยมีอะไรเหรอจ๊ะเดี๋ยวนะอีคนหนึ่งนี่หว่าลืมทุกทีเลยคนเนี้ย บ้านไหนวะบ้านนี้นี่หว่า ขอโทษอ้าวสองคนนี้ไม่อยู่เว้ยหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวนะแอปเปิ้ลรูปหัวใจผลไม้รูปหัวใจเลิฟเบอร์รี่ไม่ใช่แอปเปิ้ลนะทำไมเวลาผมเจอผลไม้ต้องเรียกแอปเปิ้ลทุกทีเลยวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะวอดมีอะไรได้เปล่าวะไม่มีอะไรจะให้ไปไหนอ่ะให้ไปไหนอ่ะวอดเดี๋ยวนะก็ไม่มีอะไรนี่นะกลับบ้านดีกว่าไหมเนาะกลับบ้านดีกว่านอนดีกว่านะไม่มีอะไรนี่นะจริงปะนอนนอนไม่ได้ถึงง่วงเหรอเธออยู่ข้างหลังฉันแล้วกันนะไม่ฉันไม่ง่วงนะฉันสบายดีอยู่คนเดียวในความมืดมันน่ากลัวนะเนี่ยแล้วไม่ให้นอนและไปไหนให้ตูไปไหนนะจ๊ะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะแล้วเหมียวจ๋าช่วยฉันหน่อยสิมีช่วยฉันเลยอ่ะวอดให้ไปไหนอ่ะข้างนอกก็ไม่มีอะไรนี่นาแหวชุดไอโกมีที่ไหนที่ยังไม่ได้ไปอ่ะต้องเข้าทุกบ้านเลยไงไม่อยากเข้าทุกบ้านนะเยอะไปอ่ะก็ไม่มีอะไรนะเอ๋ให้ไปไหนครับสงสัยเนี่ยสงสัยมากเลยอ่ะโดกุญแจได้กุญแจโดนะโดไม่ได้อ่ะเอ๋ตุ๊กตากระต่ายยัดนุ่นห้องของราเชลก็ล็อกอีห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนี่นะวอดให้ไปไหนครับเคทใช่ไหมชื่อเคทนะเฮียไปไหนแล้วเนี่ยเฮียสองคนนี้ไม่อยู่ห้องทำไมอ่ะเคทกับใครนะจำชื่อไม่ได้วอดให้ไปไหนให้ไปไหนซื้อวีแวมไพร์จ้ะแวมพยาล่ะอะไรคือแวมพยาห่างมั้งแวมไพร์อ่ะหนังสือที่แมวเหมียวเราอ่านคือแวมไพร์ใช่ไหมเนี่ยเลิศอ่ะแล้วไงทำไรต่อล่ะวะเจ๊เราเดินไปถึงไหนเนี่ยวอดแวมไพร์ใช่ไหมเหมียวจ้าไม่เหมียวอ่านหนังสือแวมไพร์จ้าตัวเธอไม่ตอบฉันเลยแล้วตูทำไงบอกหน่อยสิให้เดินอยู่ในป่าให้มืดๆอย่างนี้ไปนานแค่ไหนวอเดอร์เขาได้แต่ไม่มีอะไรแล้วเขาได้ไปทำไมในเมื่อมันไม่มีอะไรให้ไปซะหน่อยด้วยได้ไปไหนก็บอกสิวะกดซีเหมือนกับเกมโออย่าโดนลีได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมได้ไปไหนอ่ะใจคนอะไรอ่ะวอดอุ้ยวอดมันมีทางได้เหรอวะเฮ้ทำไมเพิ่งเห็นไว้ไหนอะวอดเดอะอะไรวะบอดได้มาครับวอดตายบอดไม่มาครับไม่ดีแล้วแหละเธอตายแล้วล่ะใครอะจริงเหรอใช่เลยเฮ้แผลที่คอของเธอใช่เธอพูดถูกมันดูเหมือนรอยกัดใช่ไหมล่ะบทได้มาครับเอาล่ะ
จะทำไงต่อดีล่ะมันก็ซื้อข้อมูลบอกเล่าข้อมูลต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะอันนี้คือคนที่พูดถึงเลิฟเบอร์รี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไงกันต่อดีล่ะพวกเราจะกิฟเดมมาคอลโทรเรียกใครบางคนเหรอแต่ฉันไม่อยากโทรหรอกนะมันก็เกี่ยวกับงานพวกเราเนี่ยนะอาจจะทำให้เสียก็ได้นะแต่จำเป็นต้องโทรเหรอหรือยังไงวอดตายแล้วอ่ะคนนี้คือคนที่ไอ้เลิฟเบอร์รี่ใช่ไหมที่เป็นที่มีผลไม้ที่บอกเราเรื่องผลไม้รูปหัวใจเนี่ยใช่ไหมไม่ไรตายอ่ะมีใครทำร้ายหรอแล้วมีทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่สังเกตเห็นมาก่อนเลยอ่ะวอดเงือบแป๊บเฮ้ยล็อกด้วยอ่ะมันล็อกด้วยอ่ะไม่ล็อกอ่ะจ้าเคสจ้าเคสต้องมีอะไรแน่ๆเลยฮัลโหลกดได้มาครับโอ้ฉันเห็นอีกคนนึงนะอีกคนนึงอะไรของมึงเนี่ยวอดหมายความว่าไงอ่ะเหมียวจ๋าบางอย่างเกิดขึ้นเหรอคันมือคนตายอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะหาเป็นคนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลในหมวกอ่ะขอยืมโทรศัพท์เธอเด็ดหน่อยได้ไหมฉันจะโทรเรียกใครบางคนอ่ะผมได้มาค่ะเฮ้อโทรก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาคงถึงเลยนะเธอก็ไปล็อกเธอก็ไปอยู่ที่บ้านของเธอแล้วก็ล็อกประตูด้วยแล้วกันนะอืมเข้าใจแล้วก็ดีที่เธอเข้าใจนะแล้วเรื่องเงินค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะจ๊ะโอเคปะหยาบคายจังเลยนะเนี่ยฉันไม่อยากจะทำงานของเธอฉันไม่อยากจะช่วยเธอหรอกนะตรงนะถ้าไม่เห็นมันสำคัญน่ะแต่ฉันอยู่นิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะนิวสาให้ดีมือถือแล้วนะเนี่ยนี่เธอไม่เชื่อใจฉันหรือไงเนี่ยได้มาค่ะพอทำงานกับเธอดีล่ะก็ต้องทิ้งเธอไว้จนกว่าพวกเขาจะมาใช่ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมจริงๆอะก็เราจะทำให้ที่เกิดเหตุเสียไม่ได้นะจะทิ้งเธอไว้อย่างนั้นเลยเหรอก็พวกเราไม่ใช่มืออาชีพนะก็คงทำอะไรมากไม่ได้หรอกนะบ้าจริงเมื่อกี้การสกดคำว่า expert ของสาวน้อยคนนี้นะของเอฟีนาเป็น expert เอาล่ะก่อนนะยักษ์มันก็เชื่อยากนะที่จะบอกว่าเธอตายแล้วอ่ะเธอแข็งแกร่งไม่ใช่เหรอแต่ว่าเธออ่อนแอเร็วมากนะถ้าเกิดใครเป็นคนอยู่ข้างหลังเธออ่ะข้างหลังอ่ะใครเป็นคนเข้าข้างหลังเธออะไรอ่อนแอเหรอจ๊ะหรือไงยาดานายกะโอ้จริงเหรอนั่นคือครั้งแรกที่ตอนนี้เจอกับเธอใช่ไหมเนี่ยคือจะบอกว่าไอ้นี่เคยเข้าข้างหลังมาก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ปะหรือยังไงช่างเถอะก็ข้อมูลไม่เพียงพอนะไว้เขาหาพรุ่งนี้แล้วกันนะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะว่ามันมีรอยกัดอยู่ที่คอด้วยมันรอยกัดด้วยจะบอกว่าเธอเชื่อเรื่องแวมไพร์สินะก็เป็นไปได้นะศาสนาเยอะจังเลยอ่ะค่อยคิดพรุ่งนี้ดีกว่านะได้แล้วเจอกันนะเทคแคร์โอเคก็อุ้ยwhat the fuck ทำไมเซฟไม่ได้แล้วทำไมขึ้นตัวสอนแบบนั้นไป what เซฟไม่ได้ no มันเกิดอะไรขึ้นเจ๊จ๋าเจ๊ทำไมเซฟไม่ได้ informant and con artist อะไร are always stick danicมีบางอย่างที่อยู่ที่คอเขาเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะช่างเถอะไม่เข้าใจมันเลยอ่ะนี่ก็ผมได้มาตลอดเลยอ่ะทำไมเซฟไม่ได้ no อย่าทำงั้นสิอย่างงั้นสิเธอจะหลับใช่ไหมล่ะไหวไหมไม่รู้สินะถ้าเกิดเธอไม่หลับแล้วก็เธอก็นอนเตียงฉันได้นะทำไมอย่างงั้นล่ะอย่าทำงั้นเลยนะลาติสวัสดีกว่าลาติสวัสดีค่ะคือมันเอลิโอนี่เกียนมากเลยนะบอกตรง
ไอ้คนให้ข้อมูลที่ใส่หมวกนั่นน่ะไม่ขยับอีกแล้วอ่ะฉันเพิ่งจะคุยกับเขากับเธอเมื่อกี้นี้เองนะคืนนี้ฉันจะหลับได้ไหมเนี่ยฉันอาจจะหลับไม่ลงก็ได้บทไม่มา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 โอ้ยบทมาแล้วในที่สุดพวกเราก็จะได้ออกไปค้นหากันแล้วกันนะเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะโอ้โหสวยจะสวยเลยน่ารักอ่ะฉันง่วงจุงเบยต้องให้รู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันตื่นแล้วรุ่นสวัสดิ์ค่ะเยี่ยมไปต่อกันเลยดีกว่านะเซฟได้ยังโอเคเซฟได้แล้วเมื่อกี้ทำไมเออร์เรอร์ล่ะจ๊ะมีการห้ามเซฟด้วยอ่ะเหมือนเขาว่าไงอ่ะอุ้ยคนเยอะเลยวอดเหอะไม่เจอกันนานนะใช่ฉันก็คาดหวังเหมือนกันนะเนี่ยโอเคว่าไงเหมือนกันนะเธออยู่เอาเวอร์เราเธอชอบอยู่ในที่ที่เกิดเรื่องสินะเนี่ยเด็กเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลูกฉันนะอ้าวหัวหน้าฉันจะการเรียบร้อยแล้วนะเอ๊ะโยนายอีกแล้วเหรอฉันไม่คิดว่านายเดี๋ยวนะ another support you are the ฉันไม่คิดว่านายจะเป็นคนร้ายคดีนี้นะแล้วเด็กคนนั้นน่ะเธอไม่ใช่มังกรเหรอนะฟลอตอะไรคือเดี๋ยวขอ FRAUD คือโกงเหรอมีทั้งหลอกลวงแล้วก็รับค่าตัวอีกเหรอเนี่ยนายจะทำอะไรต่อกันแน่นะมังกรเหรอบทได้มาเธอฟักออกจากไข่ก็จู่ๆก็โผล่มาใต้เตียงฉันอ่ะคืออีเอฟิน่าเป็นมังกรมีหน้าถึงกินคำโกหกมีหน้าล่ะฮะมังกรน่ะเป็นน่านักจังเลยไม่ใช่ละและJust Thai and Foodแล้วก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้โกงอะไรสักหน่อย You are not calling me a crook without evidence นายจับฉันถ้าเกิดไม่มีหลักฐานไม่ได้นะจ๊ะรู้ปะชิแต่เย็นเรดแต่ว่าบทไม่มาได้เลยก็นะเธอก็ดูเหมือนกับมังกรหรือเปล่ามังกรที่ตามมาเหรอ Fellow Dragon no ishother just like that ก็มังกรถ้าเป็นมังกรเหมือนกันก็จะรู้กันนะเขาเป็นมังกรเหรอใช่ก็โทษทีนี้ไม่ได้บอกนะจ๊ะสวัสดีจ้าสาวน้อยฉันชื่อเนลแมสฟิลเป็นหัวหน้าตำรวจแล้วก็เป็นมังกรด้วยนะจ๊ะอันนี้คือรองหัวหน้าเบรดนะจ๊ะอาจจะและเขาและฉันก็เหมือนเป็นมังกรทั้งคู่นะเหมือนกับเธอฉันไม่เคยเจอมังกรตัวอื่นมาก่อนเลยอ่ะเฮ้ฉันชื่อเอฟิน่าเรียกว่าเอฟี่ก็ได้นะพวกเรา still have business to attend to ยังมีงานต้องทำนะขอตัวก่อนแล้วกันนะพวกเราจะอยู่จนกว่าจะเจอคนร้ายแล้วกันนะถ้าเกิดมีอะไรก็มาหากันก็ได้นะหัวหน้าจะเว้นว่า I indicate otherwise ฉันเปลี่ยนใจเหรอฉันอาจจะต้องทำหน้าที่ปกป้องทั้งสองคนนี้นะโอเคขอบคุณมากนะเราเจอกันนะจ๊ะพวกนั้นเป็นมังกรเหรอคะครั้งแรกที่เจอกันเหรอเนี่ยก็นะฉันก็ไม่อยากจะเจอพวกเขาเท่าไหร่หรอกนะแต่ตอนที่มันเป็นเรื่องของมังกรแล้วก็ต้องจำเป็นต้องใช้พวกเขาอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วต้องไปหาข้อมูลต่อแล้วนะเธอก็ไปเล่นตามสบายเลยแล้วกันนะโอเคเล่นอีกแล้วอ่ะก็ตามกฎนะจ๊ะว่าห้ามอยู่ออกไปไกลๆนะรู้ปะรู้จ้ากดได้มาครับเอาล่ะฉันจะไปหาเธอก่อนแล้วกันนะโอ้ตอนนี้ลีโอคนเดียวเหรอวะเย้แล้วลีโอไม่ใช่มังกรใช่ไหม Look like most of the เหมือนว่าอย่าทุกส่วนใหญ่จะเลือดออกตายนะคือเสียเลือดมากจนตายนะมีรอยแผลที่คอเป็นรอยเหมือนกับว่าเหมือนกับ
ฟันแหลมๆของสัตว์หรือสักอะไรสักอย่างนึงอ่ะฮะโอ้หวัดดีโอ้หวัดดีนะแล้วเหมียวของเรากับชมพูเอ้ยฟ้าของผมฟ้าเป็นไงบ้างร่างกายโตขึ้นมายิ่งใหญ่ขึ้นขนาดที่ภายในเล็กลงเหรอไม่ฉันไม่ได้คุยกับใครนะแค่คุยกับตัวเองเท่านั้นเองอาจจะนายบ้าหรอจ๊ะแต่ได้ข่าวว่าผมก็คุยกับตัวเองอยู่ตอนนี้ทุยรุ่นสวัสดิ์คุณสวินเดอร์ฉันชื่อดีโอแต่ที่นี่อ่ะดีโอเรียกดีโอดีกว่านะแล้วข้อมูลมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยก็ฉันจะบอกว่าฉันได้อะไรมาเมื่อวานนี้แล้วกันนะวัดทำไมผมในนั้นเป็นสีเหลืองทำไมในรูปภาพเป็นสีฟ้าวะงงแป๊บนี่เป็นเรื่องนานมาแล้วนะครอบครัวแวมไพร์อยู่ในเมืองเนี้ยมันจะมีวิญญาณมากมายไอ้วิญญาณที่สุภาพมากเลยไงแต่วันหนึ่งมีคนในเมืองหายไปวันหนึ่งอ่ะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งอ่ะที่พบศพพวกเขาในแมนชั่นของครอบครัวหนึ่งถูกดูดเลือดไปหมดเลยอ่ะใช่เมืองนี้หรือเปล่าไม่อ๋อไม่ใช่เมืองนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นครอบครัวนั้นก็ถูกประหารในฐานะที่เป็นแวมไพร์แต่คนในครอบครัวเขาคนนึงอ่ะหนีออกมาได้แล้วพวกเขาก็มาที่นี่และแต่งงานกับมนุษย์ทั่วไปทำให้สืบทอดสายเลือดแวมไพร์มาแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่หรอกนะอ่อนแอมากอ่ะแต่วันหนึ่งหลังจากนั้นอ่ะมีอีกเมืองนึงก็ถูกโจมตีเหมือนกันวอดเดอแล้วไงต่อล่ะฉันรู้แค่นี้แหละนะฉันหาข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะหน้ากระดาษที่มันบอกข้อมูลมันถูกฉีกขาดออกไปอ่ะใช่แล้วนี่มันเขียนอยู่ในหนังสือเอ้ยเป็นไดอารี่นะบางทีอาจจะเขียนโดยคนที่ชื่อเจลลิกฟายนะจริงเหรออืมก็เหมือนกับที่ฉันเจอนะเจ๊ะนั้นเนี่ยเฮ้ยสรุปก็คือคนที่ should be those นะ the one who would know the most should sibling คืออะไรนะลืม sibling คือน้องชายญาติคนที่รู้ที่สุดน่าจะเป็นพูดเกี่ยวข้องนะเป็นญาติกันอ่ะใช่แล้วจะไปหาพวกเขาแล้วกันนะแฮมอะไรเหรอเงินกูล่ะรู้นะอะไรของรู้มึงรู้อะไรของมึงเนี่ยต้องบอกฉันก่อนสิวะไปวอดอันนี้อะไรอ่ะ จะคุกกี้น้ำชาจ้ะฉันต้องการเงินจะเอาอันนี้ให้ฉันทำไมอ่ะ Does an informant like you really not knowคนอย่างเธอไม่รู้หรอว่าคุกกี้นี้คืออะไรอ่ะฮะเอาล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอไม่รู้อ่ะเออฉันรู้อยู่แล้วนะก็ฉันรู้เกี่ยวกับคุกกี้นะจากมิวทีทาวใช่ไหมล่ะใช่มันถูกอบขึ้นมาทุกๆ2เดือนใช่ไหมล่ะใช่เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุกกี้นี้ใช่ไหมล่ะฉันรู้เว้ยงั้นเธอก็รู้ค่าของมันสินะเอาก็ได้เจอเงี้ยงี้เลยเหรอวะเอาไปเลยฉันเชื่อในข้อมูลของเธอนะจ๊ะแล้วก็หาเพิ่มเรื่องนะได้ค่ะขอบคุณมากแล้วคุกกี้เราหายไปหรือเปล่าวะไอเทมเท่าเดิมนี่นะผมจำได้ผมใช้ไปอันนึงสร้างงานโอเคช่างมันแสดงว่าลีโอมันเก็บไว้หลายอันนั่นเนี่ยไม่บอกกันบ้างเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้มากหรอกนะจริงปะได้ยินว่ามีหมาป่ามาแถวนี้ด้วยอ่ะมันบอกยากนะว่าสัตว์คิดอะไรอยู่อ่ะก็เลยสู้ยากนะนี่มันดีนะที่เห็นกัปตันหัวหน้าบินไปได้อ่ะแต่พวกเราไม่ใช่มังกรอ่ะก็เซ็งหน่อยโอะไรกันโธ่อันนี้คือบ้านของคนที่มีไซมูกนะครับซึ่งสายหาแล้วสายหาแป๊บหมดไม่มาครับมีทางได้หรอวะเพิ่งเห็นอะวอดอะมีการบางทางด้วยอะหมดไม่มาค่ะ
ผู้หญิงบอกว่าไม่แน่ใจว่าช่างมันเถอะผมได้มาครับโอเคเราจะไปที่ห้องสมุดก่อนแล้วกันนะแล้วลูกสาวเราไปไหนละไม่ใช่ลูกสาวเลยมังกรน้อยของเราเอฟิน่าไปไหนแล้วจะบอกว่าไปเล่นกับไอ้นั่นอะชื่ออะไรวะแลเชลปะที่นี่ว่างเปล่าแล้วเกินอะฮะใช่ไหมคำว่าฉันไม่ได้หวังว่าจะสนุกที่นี่นะแต่ว่าหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าทำทุกอย่างไปหมดเลยก็เลยไม่มีอะไรทำอ่ะถ้าเกิดมันไม่ใช่คดีใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ฉันคงจะไม่รับงานนี้หรอกนะหวัดดีฮัลโหลเหมือนที่ใครเป็นคนถูกโจมตีใช่ไหมเนี่ยก็ฉันบอกแล้วไงว่าห้ามออกไปข้างนอกตอนกลางคืนน่ะฉันอยากจะถามคุณบางอย่างหน่อยนะโอ้คุณเป็นใครเหรอคะฉันบอกว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวไงนี่แหละจ๊ะแต่ความจริงก็คือเออนั้นเธอก็เป็นนักสืบสินะใช่ขอโทษที่ไม่บอกเธอนะบอกได้มาครับเอาล่ะฉันจะทำทุกอย่างที่เธอต้องการนะที่ฉันทำได้นะขอบคุณมากเอาล่ะเมื่อคืนเธอทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะฉันอ่านหนังสืออยู่แล้วก็ฉันก็หลับไปหลังจากนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงใครบางคนกรีดร้องอ่ะก็เลยล็อกประตูหน้าไปตั้งแต่มันอันตรายขึ้นเพราะหมาป่านะเข้าใจแล้วแล้วหลังจากนั้นเธอคุ้นเคยกับตำนานแวมไพร์ในเมืองนี้หรือเปล่าก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกนะฉันได้ยินว่าพ่อของฉันเคยพูดถึงตำนานพวกนี้ด้วยแต่ว่ามันนานมาแล้วแหละนะแล้วครอบครัวก็มันก็ไม่ได้สืบสายเลือดมานานแล้วแหละนะเข้าใจปะจริงเหรอขอบคุณที่สละเวลานะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกนะลาก่อนโกแต่ช่างเถอะต่อไปก็ต้องน้องสาวของเธอใช่ไหมล่ะฉันก็ดีใจนะที่ได้ช่วยเธอโกหกใช่ไหมล่ะฮะลูกน้องสาวใช่ไหมล่ะแล้วเจของเราไปไหนแล้วเอฟิน่าไปไหนล่ะหมดได้มาค่ะสวัสดีขอคุยได้หน่อยไหมไม่เข้าใจแล้วง่วงแป๊บไม่เลยเหรอจ๊ะเงียบเลยน้องสาวเธอไม่คุยด้วยน้องสาวเธอไม่คุยด้วยอ่ะโดนเลยไหมเราไปไหนต่อแล้วจ๊ะแล้วเอฟิน่าไปไหนแล้ววะหายไปเลยอ่ะ What the เด็กนี่คุยยากจังเลยนะเนี่ยแล้วก็รูปร่างของตานักสืบก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะฉันคงต้องหาของปอมาของเลียนแบบมาทำซะแล้วแหละนะแล้วก็ฉันจะถามเขาบางอย่างด้วยนะอาร์คิมเหรอคิมไหนวะนี่ไปไหนต่อจ๊ะอ๋อนั่นไงดูเลยแดงแดงเหรอต้องการอะไรเหรอคะเจออะไรหรือเปล่าล่ะเห็นว่าเธอสืบสวนอยู่นี่นาฉันก็เลยคิดว่าอาจจะเจออะไรสักอย่างนึงใช่อันที่เห็นนะว่าเหยื่อเนี่ยคาร์ลเดเลตตาถูกแทงด้วยมีดแล้วก็มีรอยแผลมากมายเลยนะแต่เลือดไม่ไหลมากหรอกนะหรือถ้าพูดตามตรงก็คือไม่มีเลือดเลยอ่ะไม่มีเลือดเลยเหรอวะและสีแดงๆที่อยู่บนกำแพงล่ะโอ้มันดูเหมือนเลือดใช่ไหมล่ะแต่มันเป็นแค่น้ำผลไม้อ่ะรสชาติซาวเปรี้ยวนิดหน่อยนะคิดว่าอาจจะเป็นเลิฟเบอร์รี่นะนายเลียมันหรอก็เป็นวิธีที่รู้ได้เร็วที่สุดนะวันหน้าขอแนะนำว่าอย่าเลียอะไรที่ทุกอย่างที่คุณเห็นนะจ๊ะไม่แต่อย่าพิษใช่ไหมล่ะรู้นะโอ้ลืมมันซะเถอะแล้วเรื่องหมาป่าล่ะหมาป่าเหรอมันก็ยังไม่รู้นะเราไม่เห็นมันเลยอ่ะจริงๆแล้วฉันไม่รู้สึกถึงสัตว์ทั้งตัวนั่นแหละก็อาจจะมีแค่มันเองนะเข้าใจแล้วขอบคุณมากฉันจะจดไว้แล้วกันนะนี่มันเกมนักสืบยังไงวะเนี่ยวอดมีรอยแผล
หลายรอยแต่ว่าไม่มีเลือดออกเลยอ่ะก็คือเลือดไม่มีเลยเหรอแล้วทำไมถึงมีน้ำเลือดเบอร์รี่ล่ะเรื่องนี้เซฟใหม่ละถึงเซฟแรกแล้วครับโอเคแล้วมันยังต่อดียาจ้ะเลือดเบอร์รี่ใช่ไหมไปบ้านวัดเดอะบางทีฉันควรจะเดินดูรอบๆหน่อยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มนะฉันหวังว่าเอฟฟี่จะอาจจะเจออะไรบ้างนะหรือเปล่านะแล้วเธออยู่ไหนกันแน่เจ๊ตัวนึงแล้วอ่ะหลายๆคนโกหกมากขึ้นเรื่อยๆมีคนมากขึ้นก็โกหกมากขึ้นแปลกนะเนี่ยฉันก็ได้คุกกี้มากขึ้นด้วยว่าฉันจัดการมันอ่ะวอดสู้แบบมาสู้กันอ่ะไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยโนตกมั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 นเลยตกมันเลยเย่ตายยังบายโหเอฟพีเต็มเลยอะไรจึงเลยอ่ะแต่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่อันนี้เนี่ยอะไรอีกล่ะอ่านหนังสือหน่อยดีไหมเอ่ยฉันต้องฝึกอ่านหนังสือนะฉันกำลังทำงานกับฉันอยู่ทำจริงเหรอกบก มึงโอ้งานชัดๆเลยใช่ไหมล่ะตบหน้าเลยตบหน้าแม่เลยหวัดดีบายโหอัพแล้วจ้าเลิศก็ล่ะนอนแป๊บพึ่งพลังหน่อยนะจ้าโอเคเต็มแล้วใช่ไหมง่ายจุงเกมนี้ง่ายจังเลยอ่ะมีอะไรให้ใครโกหกอีกไหมเอ่ยนานเก็บเบลแป๊บอะไรนะมึงบอกว่าอะไรนะฉันจัดการพวกเขาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานจ้าไม่ทางไม่เชื่อตบหน้าตบหน้าตบให้หมดบายโกหกจุงเบยนายได้เหรอจ้าใช่ไหมล่ะสวัสดีฉันค้นหาทุกที่แล้วนะจ๊ะก็ฮบตบหน้ามันหนุกจุงเบยหนุกจุงเบยตบหน้ามันตบหน้ามันตายที่ดีวะทำไมไม่โดนไม่โดนอ่ะทำไมไม่โดนวะทำไมไม่โดนวะมันเก่งแข็งแกร่งเหลือเกินอ่ะ no no แข็งแกร่งเหลือเกินอ่ะไม่บายเจ๊ดแล้วเจ๊ไปไหนแล้วจ้าตัวเธอหายไปแล้วอ่ะ no สวัสดีโอ้ที่นี่อันตรายนะจ๊ะฉันขอแนะนำให้เธอไปที่อื่นดีกว่านะกำเลยหนูไม่ใช่เด็กนะหนูก็เล่นหนูเป็นคนเดียวกับคนที่เกาหลีโอนะจ๊ะคนเดียวกันถุยเราโดนได้ไหมไม่ได้ไปดีกว่าหลับก่อนนะจ๊ะฟื้นพลังหน่อยนะจ๊ะจะไม่ต้องกินคุกกี้ชาที่เห็นว่าราคาแพงใช่ไหม ใช่ไหมโอเคมีให้สู้อีกไหมเอ่ยลิตเทิลไลน์มีอีกแล้วอ่ะไม่มีที่ให้ไปเลยอ่ะเหลือก็หกหรือเท่าไรหน้าตาเปลี่ยนไปตบหน้ามันตบอีกทีนึงเย็ดบายเวลอัพแล้วโว้ยโหดปะล่ะโอเคอ่านหนังสือนะครับหนังสือแวมไพร์และว่า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 ดูเก่านะเนี่ยเป็นผู้ชายกับเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงข้างหลังมีอะไรด้วยอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะเอาไปดีกว่าดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยป้าป้าบอกว่าถ้าเกิดจับอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นของเธอแล้วล่ะนะเอาไปดีกว่านะขโมยชัดเลยอ่ะฉันเบื่ออ่านหนังสือแล้วล่ะนะไปที่อื่นดีกว่านะโดมานะครับโดรูปภาพใช่ไหมโอโฟโต้ sort of one มีรอยขาดนิดหน่อยเป็นรูปภาพของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กชายแล้วก็มีบางอย่างเขียนอยู่ข้างหลังนั่นอ่านไม่ออกอ่ะทีคุกกี้14อันเลยเหรอเยอะอ่ะคือทุกครั้งที่เราจัดการนิทราได้จะได้ถึงลูกใช่ไหมพยาอะไรคือพยาวะวอดเราเล่นดูเหรอจ๊ะค่ะเข้าใจแล้วอย่าไปไกลนั่นแหละนะตัวเธอสวัสดีมาเล่นด้วยกันไหมผมได้มาค่ะเอฟฟี่โยโฮไม่เล่นข้างนอกหรอจ๊ะข้างนอกเหรอฉันออกจากห้องนี้ไม่ได้อะเพราะพี่ชายฉันบอกว่าไม่ออกไปอะโอ้เอาล่ะงั้นคุยกันดีกว่านะโอเคนั่นเธอก็ไม่เคยออกจากห้องนี้แล้วสินะแล้วฉี่ยังไงวะห้องน้ำไม่มีนี่ได้ข่าวหรือว่าห้องที่ล็อกอยู่ข้างๆเป็นห้องน้ำปะห้องครัว
โอ้ช่างเถอะอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยดีกว่านะเอาล่ะ It only when outsider are here in town มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่มีคนข้างนอกมาที่เมืองนี้น่ะนะแต่ขณะที่ไม่มีใครอยู่อ่ะฉันก็ออกมาเดินข้างนอกได้นะตอนคืนอ่ะเอ๊ะทำไมเหรอมันรู้สิแต่พี่ชายฉันน่ะชอบออกไปข้างนอกทุกคืนเลยอ่ะตอนฉันตื่นมาตอนกลางคืนน่ะฉันเห็นเขาออกไปข้างนอกอ่ะทำไมเหรอฉันไม่รู้สินะบอกได้มาเฮ้ย นั่นรูปอะไรเหรออ๋อนี่เหรอมันติดอยู่ในหน้าปกหนังสือของในห้องสมุดอ่ะนั่นมันฉันกับพี่ชายฉันนี่นะโอ้มันไม่ชัดนะเนี่ยมันเลือนๆลางๆไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆแล้วนี่ก็เธอใช่ไหมล่ะราเชลเธออ่านข้างหลังนี่ออกหรือเปล่าล่ะฮะนี่ชื่อฉันเองแล้วก็พี่ชายฉันแล้วก็อีกคนนึงพ่อหรือเปล่านะบางทีอาจจะชื่อเจลคุณครูนั่นเนี่ยเจลโอ้เธออ่านออกด้วยอ่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะพี่ชายฉันบอกว่าไม่มีรูปภาพเหลือแล้วนี่นาพี่ชายเธอโกหกหรือเปล่านะใช่เขาไม่เคยบอกอะไรฉันเลยอ่ะก็สนุกดีที่ได้คุยกับเธอเอฟี่มาได้ทุกเมื่อเลยนะแต่ว่าพี่ชายของฉันนะ whenever anyone comeMy brother say not to talk ทุกครั้งที่มีใครมาหาพี่ชายฉันจะบอกว่าแม่คุยกับเขาเดียวก็บอกให้ฉันหุบปากเหมือนกันนะตลอดเลยอ่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเลยเอาล่ะฉันได้ยินหลายอย่างนะจากข้างนอกมันมีคนเยอะมากเลยอ่ะก็อะไรขึ้นเหรอเฮ้ยเธอไม่รู้เหรอใครบางคนเมื่อวานเนี้ยเขาตายหาแล้วอ่ะเข้าใจแล้วอีกแล้วสินะหมดได้มาฉันรู้สึกง่วงๆแล้วเนี่ยเธอคุยกับฉันอีกครั้งนึงได้ไหมเอ่ยได้เลยอีกครั้งนึงคือยังไงวะงงจังเลยคือไว้ค่อยคุยกันอีกครั้งใช่ไหม โอเคได้โอเคก็รู้สึกว่าพันนี้จะเริ่มยาวแล้วนะก็สำหรับไลอีทในพันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะกันนะไว้ต่อเขาหน้าซึ่งน่าจะเป็นพาจบแล้วนะมั้งนะเดานะโอเค see you next time ไปละบ๊ายบาย